ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวาครับคราวนี้กลับมาที่เกมมือถือญี่ปุ่นบ้างครับไม่ได้ทำนานและเพื่อนๆ น้อยใจแย่นะครับเกมนี้มาจากอนิเมะนะครับรู้สึกอนิเมะจะชื่อว่ายูกิยูนะใช่ป่ะยูกิยูนาวะยูชาเดอารุนะครับนี่คือชื่ออนิเมะนะครับแต่ว่าพอมาเป็นเกมแล้วมีต่อท้ายด้วยว่าฮานายุยโนคิราเมคินะครับก็ชื่อจะโคตรยาวเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองหาคำที่มันสั้นลงดูก็แล้วกันนะฮะเข้าไปเล่นกันเลยนะครับสำหรับเกมนี้อาจจะโหลดโหดนิดนึงนะครับก็กดตัวนี้ต่อนะครับปุ่มเขียวนะครับเป็นการยอมรับการตกลงนะครับข้อตกลงการเล่นเกมต่อไปก็ใส่ชื่อนะครับห้ามเกิน10ตัวอักษรนะครับก็ใส่ไปนะครับแล้วกดโอเคมันก็จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลซึ่งดาวน์โหลดเยอะมากนะครับแล้วก็เราสามารถคลิกที่หน้าจอให้ตัวละครไอ้วัวเนี่ยวัวบินได้เนี่ยไปกินเนื้อนะครับเพื่อที่จะเปิดเผยเนื้อหาของตัวละครด้วยถือว่าเป็นมินิเกมเล็กๆกินไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นนะโอเคนะครับเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวละครจะเป็นแบบไลฟ์ 2D นะเป็น 2D ดุ๊กดิ๊กไปมานะครับแล้วก็ full voice ภาคเสียงนะครับถ้าใครอ่านไม่ออกอยากจะข้ามดูด้านขวาบนเห็นป่ะมันจะมีเมนูขึ้นมาเต็มเลยนะครับอันแรกเป็นสคริปต์อันที่2เป็นออโต้คือให้มันพูดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นดราม่าคืออะไรวะดราม่าอ๋อก็คือไม่มีแถบข้อความไม่เห็นตัวละครมันก็จะพูดไปอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นหลอกนะครับส่วนนี้คือปิดเนี้ยงั้นอันนี้ผมสคริปต์เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นแนวแบบจะเรียกว่า Tower Defense ก็ไม่ได้นะเหมือนกันปราสาทมากกว่าก็เรียกว่า Tower Defense นั่นแหละช่างมัน สังเกตนะครับว่าจะมีระบบธาตุอยู่ด้วย5ธาตุพื้นฐานเนาะแล้วก็จะเห็นว่าที่หัวตัวละครเนี่ยมันจะมีเป็นตัวเลขของภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับก็ใครอ่านภาษาจีนกับคันญี่ปุ่นออกก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นการนับเลขคือยิ่งไอ้เลขบนหัวตัวละครเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งได้รับโบนัสเยอะนะครับใช้สกิลนะครับการใช้สกิลของตัวละครคือเก็บเกตครบแล้วก็ลูดขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะครับอย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะฮะนี่ไงก็เดี๋ยวรอเจอบอสก่อนครับบอสมายังวะไม่รู้ใช้ไปก่อนเลยแล้วกันสังเกตมันจะมีอาณาเขตด้วยนะคือของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงเห็นนะของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเห็นป่ะอย่างไอคนเนี้ยมันจะเป็นการตีแบบรอบวงนะครับนี่ยืนซ้อนกันได้ด้วยเป็นไงได้แค่ชั่วคราวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนกับตัวละครมันจะเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วมันติดไอ้นั่นอ่ะมันติดมอนสเตอร์อ่ะมันเลยเดินไม่ได้นะครับโอเคใช้สกิลกันลูดไปคนนี้ครับย่อเส้นได้อะไรไม่รู้จัดไปอีกท่านึงใช้ดาบครับผมดาบใหญ่อีกคนนึงยังไม่ทันใช้เลยนะฮะศัตรูตายก่อนนะครับพอเข้าใจลักษณะการเล่นไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเรามันไม่มีออโต้ก็จริงแต่ว่าเราก็แค่พัฒนาตัวละครให้เก่งๆแล้วก็มายืนข้างหน้าเท่านั้นเองนะครับมันก็จะผ่านไปได้โดยง่ายนะครับมาถึงมันก็จะสอนเรื่องของการอัปเกรดก่อนเลยก็ไปอัปเกรดกันนะครับนี่นะฮะกินบะหมี่นะฮะเนี่ยครับเอาเป็นอูด้งนะครับนั่นแหละก็กินอูด้งนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวละครเลเวลอัพได้เลยนะครับนี่เป็นไงมีการทำอูด้งการให้เห็นด้วยนะฮะก็คือจะสคริปต์ก็ได้นะก็สคริปต์ไปนะครับมีอย่างงี้ด้วยเฮ้ยแปลกดีส่วนข้างๆกันที่เป็นรูปดอกซากุระก็คืออันนี้เอาไว้ใช้ในการเพิ่มจะเรียกว่าเพิ่มดาวก็ไม่ได้นะคือตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นระดับ R แล้วก็จะมีรูอยู่2รูเป็นรูดอกซากุระนะพอเรามาใช้หินคริสตัลให้กับตัวละครที่เลเวลตันแล้วเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดอกซากุระเข้าไปในรูนั่นเองนะครับก็จะเรียกว่าเพิ่มดาวก็ได้นะแต่แค่มันจากแรงค์ R มันก็ยังคงเป็นแรงค์ R อยู่นะครับโอ้เป็นไงมุ้งมิ้งน่ารักตัวละครนะฮะดึงดอกซากุระผีมาแล้ว1ดอก ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเกรดครับสเตตัสก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเลเวลไม่ได้หดนะมันก็สามารถเก็บเลเวลไปได้ต่อยันเลเวล30แล้วก็จะมีช่องโผล่ขึ้นมาช่องหนึ่งนะครับซึ่งช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่เราสามารถเอาตัวละครตัวอื่นมาใส่ได้พูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนกับตัวละครสำรองตัวละครที่เอามาช่วยเรานั่นแหละครับโอเคมาถึงเขาเปิดให้เปิดกระจับปองนะก็เป็นกระจับปองแบบเฟรนนะครับการเปิดกระจับปองเกมนี้ก็บทจะดวงดีก็ดวงดีบทจะดวงไม่ดีก็ดวงไม่ดีเลยนะครับผมแชร์เรื่องของการเปิดกระจับปองไว้ในแฟนเพจประมาณ 2-3 วันที่แล้วใช่ป่ะคนที่ได้ SR ก็ได้กันที 3-4 ใบเลยคนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาล่ะต่อมามันให้กลับมาที่เดิมนะครับก็คือเรื่องของการจัดปาร์ตี้นะครับก็สังเกตว่ามันก็ลงได้3คนแต่ละคนก็อยู่ที่ดอกซากุระไงว่าปลดล็อกไปกี่อันนะครับแล้วก็สามารถเลือกตัวละครอื่นมาเป็นตัวละครเสริมได้นั่นแหละครับผม
โอเคนะฮะเพราะนั้นก็พยายามอัปเกรดตัวละครให้ได้เยอะที่สุดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสตอรี่เนื้อเรื่องนะครับก็จะเห็นว่ามีเนื้อเรื่องรวมแล้วก็เนื้อเรื่องแยกตามคนด้วยนะครับจบนะครับเรื่องของการทิวทอเรียลนะครับจบเพียงเท่านี้จบเพียงเท่านี้นะครับก็แล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมในการต่อสู้บริเวณนี้นะครับก็เราสามารถคลิกเป็นทีละด่านได้เลยนะครับด่านที่เป็นรูปดอกไม้นี่คือด่านที่คุยอย่างเดียวนะครับด่านนี้ก็คือจะเป็นด่านที่ลงดันเจี้ยนอ่ะก็คือจะเป็นรูปแบบนี้จะมีดงมีดาวนะครับสามารถเปลี่ยนระดับฮาร์ดกับระดับเอ็กซ์เพิร์ทได้ด้วยแต่ต้องเล่นไปให้จบด่านนี้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนั่นแหละนี่ก็คือเป็นสตอรี่นะฮะแล้วเราก็จะได้รับรางวัลล็อกอินนะครับก็ได้เยอะหน่อยช่วงเปิดเกมโอเคนะครับอย่างแรกที่อยากให้ทำเลยคือมารับของขวัญครับเพรเซนต์นั่นเองนะครับคือมันแจกเยอะจริงๆกดรับทั้งหมดตัวนี้เลยนะครับโชก็จะเห็นว่าได้รับคอยมาเกือบแสนเลยแล้วก็ได้รับตัวละครได้รับพวกอูดงนู่นนั่นนี่คือได้รับโคตรเยอะเลยตัวละครระดับ SR ก็ต้องได้รับ1อันนะครับอย่าลืมมากดเองนะครับตัวละครนะครับแล้วเราก็จะมีเงินแคช 7,000 กว่าซึ่งจังหวะนี้แนะนำมาเปิดกระจปองเลยนะครับเผื่อใครอยากจะหาตัวละครดีๆอยากจะได้ SSR อะไรอย่างเงี้ยคือมาเปิดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับสำหรับหน้านี้คือเป็นกระจปองแต้มเพื่อนต้องคลิกด้านซ้ายตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดกระจปองแบบปกตินะซึ่งราคาปกติคือ250ต่อ1ใบนะครับแล้วก็10ใบในราคา 2,300 ก็คือลดมา200ส่วนอันนี้ก็คือเปิดได้วันละครั้งสำหรับคนที่เติมเงินจริงๆเท่านั้นนะครับจะเปิดแพ็กเกจนี้ได้ในราคา60แคชนะครับเพราะนั้นเราก็เปิดอันนี้ได้3อันเปิดเลยผมก็จะขอไปแบบไวๆนะฮะสคิปได้ก็จะสคิปเลยนะครับจะได้ SR หรือไม่ได้ SR อยู่ที่ไอ้ดอกอันเนี้ยว่ามันเป่งแสงกี่ครั้งนะครับอะไรอย่างงี้นี่ถ้า SR จะเป็นสีลุ้งนะครับเพราะนั้นอันนี้ผมไม่น่าจะได้ SR เลยนะครับก็จะได้ R นะครับกรีบสีฟ้าเป็น R ผมขอไปไวๆนะเสียเวลาถ้าเป็นกรีบสีแดงจะเป็น SR นะครับซึ่งการ SR เนี่ยก็ทำมาค่อนข้างสวยกว่า SSR อีกจริงๆนะนี่เป็นไงขอข้ามรัวๆเลยแล้วกันนะฮะนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเปิดต่อนะครับยังได้3ครั้งเหมือนเดิมครับคลิกรัวๆครับคราวนี้มีคนโผล่มา2คนว่ะ SSR มั้ยไม่รู้ครับผมเอ้ยเป็นสีลุงมีสีลุง2ใบ3ใบผมได้ SSR 3ใบดูใบแรกครับวิ่งมาเชียวใบนี้ผมก็เคยโชว์ในแฟนเพจไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้าเกิดคนที่ได้ SSR เนี่ยก็คือจะได้แบบรัวๆเลยได้ทีก็คือได้ 3-4 ใบเลยโอ้ยใบนี้ผมยังไม่มีใบนี้สวยไม่เคยได้มาก่อนนะครับข้ามไปเลยนะไอ้พวกกีบธรรมดาเนี่ยข้ามไปดูแต่สีลุงก็พอสีลุงอีกใบนึงครับสรุปคือผมเปิดรอบที่2ได้ SSR 3ใบใบนี้ผมมีแล้วก็คลิกรัวๆไปนะครับเพราะนั้นเรทกระปองเกมนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูให้กันละกันนะครับผมจำได้ว่า SSR เนี่ยอยู่ที่ 7% ก็คือเรียกได้ว่าเยอะกว่าเกมอื่นๆเกมอื่นนี่ไม่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ 3% นะครับนี่นะกรอบรุ้ง SSR 3ใบนะครับโอเคอันสุดท้ายละแล้วดูคราวนี้ครับว่าต้นไม้ของเราเป็นสีลุงไหมถ้าต้นไม้ของเราเป็นสีลุงอ่ะใช่นะครับได้ SSR เยอะดูจากสภาพแล้วไม่น่าเปลี่ยนนะครับเพราะมี NPC คนเดียว ใช่เลยเห็นไหมไม่ได้ SSR เลยนะครับเกลือแต่ก็ถือว่าการเปิดครั้งที่2ของเราเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็ได้SSR มาทีเดียว3ใบเลยนะครับโอเคถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้ SSR เลยหรือได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวที่ท่านผู้ชมชอบเนี่ยคือรีตั้งแต่ตอนนี้เลยคือลบเกมลงใหม่เลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเล่นต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนั้นใครจะรีจะอะไรก็นะตัดสินใจเอากันละกันตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของการจะปองจะไว้เพียงเท่านี้จบนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าระบบเกมนี้มันก็จะสอนเราไปค่อนข้างเยอะนะครับผมจะไปแปลเมนูที่มันยังไม่ได้สอนเราก็แล้วกันอันแรกสตอรี่ก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะสอนว่ามีดันเจี้ยนนู่นนั่นนี่นะครับแยกตามคนด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับแล้วมันจะมีอีเวนต์ด้วยอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนประจำวันนะครับก็สามารถเข้าไปหาโครงหาของได้ด้วยโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นไอเทมที่ใช้ในการเพิ่มดอกซากุระนั่นแหละนะครับก็อย่าลืมมาลงนะครับอีเวนต์ส่วนรูปดอกซากุระก็เป็นตัวละครนั่นแหละดูทีละอันเลยนะฮะอันแรกอันนี้ก็คือจะเป็นดูรายละเอียดของตัวละครนะครับแล้วก็อันปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้อันนี้ก็คือจะเป็นการจัดทีมนั่นเองนะครับมีคำสั่งโอมากาเสะอยู่แล้วนะครับคลิกโอมากาเสะได้เลยแล้วมันก็จะให้เลือกครับว่าเราจะเน้นธาตุไหนเป็นหลักหรือเปล่าเกมนี้มี5ธาตุพื้นฐานนะครับก็คือมืดกับสว่างชนะกันเองใช่ไหมแล้วก็มีเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงแดงชนะเขียวเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราจะไม่เน้นธาตุใดธาตุหนึ่งกดตัวบน
ไม่สนใจพารามิเตอร์นะครับมันก็จะจัดที่ดีที่สุดให้เราเลยนะครับเห็นไหมจัดที่ดีที่สุดให้เราเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะปั้นการ SR นะครับเราก็ไปเลือกการ SR แบบแมนนวลเองเห็นไหมเลือกเองนะครับพอดีเมื่อกี้น่าจะเห็นว่าตัวละครหลักของผมเนี่ยมันบวก3จำตอนเปิดกระจปองได้ไหมที่ผมบอกได้ตัวซ้ำอ่ะถ้าเกิดได้ตัวซ้ำเนี่ยมันจะเป็นรูปบวกแบบนี้นะครับก็คือเป็นการตีบวกตัวละครนั่นแหละได้จากการได้ตัวซ้ำตัวละครมันก็จะเก่งขึ้นนะครับไหนๆก็ได้ SR มาแล้วจัดทีมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลุยเนื้อเรื่องซีนาริโอกันอีกทีก็แล้วกันนะครับนี่ครับก็เข้าไปลุยเลยนะครับก็จะมีบอกด้วย3ดาวจะได้รับรางวัลอะไรบ้างนะครับก็จะมีเงื่อนไขบอกอยู่ต้องจบอย่างรวดเร็วห้ามมีคนตายอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับก็คือรวดเร็วคือภายในเวลาที่มันกำหนดนะไปเลยครับแล้วก็มีระบบการเลือกเพื่อนก็พยายามเลือกเพื่อนที่มันเก่งๆไว้ก็แล้วกันเอาไอ้นี่แล้วกันนะครับโอเคนะครับนี่คือเพื่อนของเรานะครับไปเลยใช้ energy 3นะครับต้องการไปด้วยปาร์ตี้นี้ใช่หรือไม่จัดไปสิครับรออะไรอ้าวเดี๋ยว นี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งของเกมนี้คือเวลาเข้ามาลุยเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีการดาวน์โหลดข้อมูลตลอดนะครับเห็นป่ะแล้วก็มีเป็นไลฟ์ 2D ให้ดูพร้อมกับเสียงภาพสมบูรณ์แบบถ้าอยากข้ามก็ที่เดิมนะครับก็คือด้านบนแล้วก็สคริปต์ตัวแรกเลยแต่ถ้าใครอยากจะดูก็ดูไปนะครับก็ไม่ได้อะไรนะฮะก็ดูได้ครับเต็มที่เอาล่ะสำหรับการต่อสู้รอบนี้เดี๋ยวเรามาดูไอ้3ตัวที่ผมมีดีกว่าว่ามันอาณาเขตมันอะไรยังไงนี่อาณาเขตเป็นอย่างนี้นะครับโอเคไอ้นี่ยิงสักไกลเลยโอ้โหไม่ต้องใช้พึ่งผมแล้วมั้งอ่ะดูดิไม่ได้ยิงอย่างไกลเลยโหดจริงๆเอ้ยขึ้นมาข้างหน้าเลยไม่น้อยหน้านี่เราสลับคอยช่วยยิงเอายิงสุดจออย่างนี้แหมน่าอิจฉาจริงๆครับทีนี้ง่ายเลยเห็นไหมพอเราเดี๋ยวเร่งความเร็วได้ลืมคือพอเราได้รับ SSR มาเนี่ยยังโหดเลยไวมากๆอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้เห็นมีอะไรด้วยอ่ะพื้นเป็นไฟกันเลยเอ้ยใช้สกิลหน่อยต้มมาม่าบอสมาแล้วเว้ยสกิลหน่อยสกิลไม่ได้ต้องเก็บเกรดก่อนลืมไปเกรดยังไม่ครบเฮ้ยจะตายเอาอ่ะทำไปเล่นโอ้แต่ก็รอดอันนี้ภายใน 1.11 ป่ะเนี่ยทันป่าวะจบแบบรวดเร็วได้ไหมเนี่ยโอเคครับโอ้น่ารักบ้องแบลทีเดียวได้รับ EXP โอ้โบนัสกันเยอะแยะเลยคืออย่างนี้มันจะมีแต้มโบนัสอยู่นะครับจริงมันจะขึ้นอยู่ที่หัวของสาวๆนี่แหละเวลาต่อสู้เห็นป่ะถ้าใครอ่านตัวเลขญี่ปุ่นออกนะครับก็มันจะขึ้นเป็น1 2 3 4เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งฆ่าศัตรูเยอะหรือทำผลงานได้ดีเนี่ยเราจะได้รับ EXP เยอะของตัวละครตัวนั้นๆด้วยนะครับส่วนนี้ก็คือเพื่อนของเราที่ยืมมานั่นเองต้องการให้เขาแอดเป็นเพื่อนใหม่ก็กดตกลงไปนะครับสังเกตว่าได้ผู้ช่วยด้วยนะครับโอ้ได้อุดงกันบานตะไทยเลยอันนี้คือบรรยากาศการต่อสู้นะครับส่วนอันนี้ก็อย่างที่บอกถ้าเป็นสถานที่นะครับก็จะเป็นบทสนทนาอย่างเดียวก็จะไม่ได้มีการต่อสู้นะครับก็แค่ดูแล้วก็ผ่านรับรางวัลเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็มันจะมีซิสเต็มอยู่ตรงนี้นะครับคือคล้ายๆกับเป็นบัฟอ่ะเวลาเราได้รับเหรียญมานะครับแล้วก็สามารถเพิ่มบัฟได้ซึ่งมันก็จะมีอันแรกคือเราจะได้รับเงินเยอะขึ้นนะครับส่วนอันต่อมานะครับอันนี้คือตามสีเลยได้รับโบนัสของแต่ละธาตุเนี่ยก็คือตามสีเลยธาตุสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีทองสีม่วงจะทำให้เก่งขึ้นนะจะเป็นเปอร์เซ็นต์ไปส่วนอันสุดท้ายอันนี้ไม่มั่นใจแฮะต่อมาอันนี้ไปแล้ว2อันนี้ถูกไหมเกมมันสอนเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันที่5อันนี้เป็นไอเทมเกี่ยวกับการอัปเกรดว่าเรามีอะไรอยู่บ้างนะครับมีอุด้งเท่าไหร่นะครับถ้าอยากจะขายก็กดขายตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อันอื่นๆมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นenergy เพิ่ม energy นะฮะอันนี้คือเพิ่ม energy 50% นี่คือเพิ่ม max นะครับอันนี้เป็นเหรียญทั่วไปนะครับน่าจะได้จากกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับส่วนดอกซากุระอันสุดท้ายเป็น story album นะครับก็คือเวลาเราเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆมันจะมีฉากคัตซีนให้ดูประมาณคล้ายๆในอนิเมะแต่ว่ารู้สึกจะไม่ได้เคลื่อนไหวนะจะเป็นแบบภาพให้ดูอะไรเงี้ยมันก็จะมีปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราเล่นผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาดูเมนูต่อไปนะฮะเมนูที่4อันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวละครผู้ช่วยนะตัวละครผู้ช่วยนะครับคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยเนี่ยอัปเกรดเห็นไหมเป็นเลเวล2แล้วอัปเกรดนี่เห็นไหมคือมันต้องได้ตัวละครหรืออะไรอ่ะคือเวลาเราได้ตัวซ้ำเมื่อกี้ผมเห็นแวบนะคือพอเราได้ตัวซ้ำมาแล้วมันจะได้ไอ้นี่มาด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่มาช่วยนะครับเพิ่มสเตตัสให้กับ
ฝ่ายตัวละครของพวกเรานะครับคือเป็นตัวละครเสริมที่ไม่ใช่ตัวละครหลักนะครับก็สามารถติดให้กับตัวละครก่อนลงไปต่อสู้ได้นะครับก็คือติดตรงนี้ก็ได้เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆอยู่คือเห็นป่ะมันจะมีที่เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้คือใส่ตัวละครได้แต่อันเนี้ยไอ้ที่เป็น2อันเนี้ยอันนี้ก็คือใส่ตัวละครพวกนี้นั่นเองนะครับใส่ตัวละครพวกนี้ใส่ตัวละครพวกนี้นะครับก็จะปองไปแล้วนะครับแล้วก็อันต่อมาเป็นเมนูครับก็มีโปรไฟล์ของเรามีการย้าย ID การย้าย ID นะครับซึ่งก็เดี๋ยวทำให้ดูเลยกันละการย้าย ID นะครับกดตัวนี้นะครับโชว์พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเรากดปุ่มนี้ได้เลยนะครับกดปุ๊บมันจะขึ้นรหัสมาให้เลยคือเราก็เซฟID กับพาสเวิร์ดไว้นะครับแล้วไปใส่ที่ไหนอันนี้ต้องย้อนกลับไปที่เมนูแรกแป๊บนึงนะครับมันอยู่ตรงนี้ไงสมมุติว่าท่านผู้ชมมาอีกเครื่องนึงเรียบร้อยแล้วคือมันอยู่ตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บก็ใส่ ID กับพาสเวิร์ดเข้าไปที่เราได้จากในเกมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็การย้าย ID ของเกมนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องสลักซับซ้อนอะไรนะครับโอเคมีเมนูอะไรอีกนะครับก็มี achievement แล้วก็มีsystem นะครับก็ปรับเสียงได้อะไรได้นะครับอย่างอื่นแบบปรับไม่ได้แล้วที่เหลือก็ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับเราเท่าไหร่ยกเว้นอันนี้ระบบเพื่อนระบบเพื่อนของเกมนี้ก็เราสามารถที่จะแอดเพื่อนผ่านทาง ID ได้เลยตรงนี้นะครับแต่ทำไมมันไม่โชว์ ID เราอยู่ตรงนี้วะ คือเราต้องรู้ ID ของเพื่อนก่อนนะครับแล้วเราดูตรงไหนวะเนี่ยน่าจะอยู่ในโปรไฟล์เดี๋ยวดูก่อนใช่ป่ะใช่นะครับอยู่ในโปรไฟล์จริงๆด้วยนะครับไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คือเราต้องจด ID ของเราเนี่ยไปแลกกับเพื่อนนะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีเมนูอะไรสลับซับซ้อนมากมายนักนะครับส่วนอันอื่นมีด้านขวาบนนะครับมีรูปนี้นะครับเพื่อที่จะซ่อนเหมือนจะทำเป็นBG อะไรเงี้ยก็ทำได้นะครับอันนี้ข่าวสารอันนี้ของขวัญซึ่งให้ไปรับกันตั้งแต่แรกแล้วนะครับมาดูร้านค้านิดนึงช็อปโอ้เราสามารถเอาเหรียญนี่ซื้อตัวละครได้เลยนะครับเงินในเกมนะครับหรือแม้กระทั่งซื้อผู้ช่วยได้เลยนะแล้วก็มีพวกขนมไม่ใช่ขนมอันนี้เป็นอูด้งขอโทษเป็นอูด้งนะครับกินได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเงินแคชนะครับไหนลองเติมดูสิสำหรับเกมนี้มันจะให้ใส่ปีกับเดือนนะครับอย่างตัวอย่างเลยก็คือเกิดเดือน1นะครับมกราก็คือใส่01ไว้ที่ตัวท้ายนะครับแล้วก็4ตัวหน้าเป็นปีนะครับอย่างเช่นท่านผู้ชมเกิดปี1985เกิดเดือนพฤษภาก็1985005อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องกรอกให้เรียบร้อยก่อนนะครับกรอกให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นกฎหมายของญี่ปุ่นนะฮะต้องกรอกนะครับส่วนในหน้าจอนี้คืออันนี้เพิ่มเดี๋ยวนะเพิ่มช่องเก็บอูด้งเหรอเนี่ยเอาจริงดิเอาเหรอเพิ่มช่องเก็บอูด้งนะฮะอูด้งเราจะเก็บได้แค่เบื้องต้นคือ40แพ็คเพราะนั้นเราต้องเอาอูด้งเนี่ยไปให้สาวๆกินด้วยสตามิน่าอันนี้ก็คือกดเพื่อที่จะเติมเต็มได้เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็คือจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเงินแคชที่เราซื้อและที่เราจ่ายไปนะครับเพราะนั้นเกมนี้ก็ถือว่าระบบเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีอะไรแตกต่างหรือพิสดารกับเกมอื่นมากนักแต่คือมันต้องคนที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้จริงๆนะครับและที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือมันแจกเยอะตัวละครน่ารักนะครับเท่านั้นเองนะครับสำหรับเกมนี้เอาล่ะถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดประการใดไปพูดตรงไหนไม่ครบก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ